Kiga Portable Fan ครับเป็นพัดลมพกพาที่มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้งานได้สูงสุดที่13ชั่วโมงขนาดเล็กไม่เกิน1ฝ่ามือครับแต่ใช้มอเตอร์ใบพัดแรงสูงถึง 40,000 รอบต่อนาทีทำแรงลมสูงสุดได้ถึง7เมตรต่อวินาทีครับตัวบอดี้ของเขาเป็นอลูมิเนียมอลลอยครับที่ทั้งทนทานและก็ได้ความสวยความหรูหราเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปทดสอบกันครับว่าเจ้าพัดลมพกพาจิ๋วตัวนี้ทำอะไรได้บ้างซึ่งรอบนี้ทางคีก้าครับทำราคามาแบบคุ้มค่าที่990บาทเท่านั้นเองถ้ามีโค้ดส่วนลดก็จะได้ราคาถูกลงไปอีกครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันคราวนี้เรามาแกะกล่องเจ้าตัวคีก้าพอร์ตเบิลแฟนกันบ้างนะครับว่าในกล่องนั้นเขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับกล่องด้านหน้าจะเป็นพลาสติกใสนะครับจะเห็นตัวพัดลมเป็นตัวสีแดงนะครับที่ผมได้มาซึ่งเขาจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะก็จะมีสีดำสีเขียวสีเทาสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีตัวสเปคนะครับแล้วก็รายละเอียดของผู้ผลิตนะอีกฝั่งนึงก็ไม่มีอะไรครับมีสเปคนิดหน่อยคราวนี้เรามาแกะกล่องกันดูและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวพัดลมสีแดงครับสายชาร์จเป็นแบบ USB Type-C ครับมีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดสำหรับสแกนนะครับเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของทางคีก้าเองนะครับก็ทำออกมาค่อนข้างสวยงามเลยเรามาดูรอบๆของเจ้าตัวเครื่อง Portable Fan ตัวสีแดงกันนะครับเริ่มจากวัสดุนะครับวัสดุของเขานั้นจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนที่เป็นพลาสติกก็คือตรงบริเวณสวิตช์แล้วก็ตัวฝาครอบตะแกรงใบพัดนะครับซึ่งเป็นพลาสติก PC กับ ABS นะส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเด่นเลยก็คือมีสวิตช์ไฟแล้วก็ไฟสถานะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีในเรื่องของไฟสถานะนะครับพลิกมาที่ด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นตะแกรงนะครับตรงส่วนที่ท่อดูดลมเข้านะเพื่อป้องกันฝุ่นเศษฝุ่นเข้าไปตรงใบพัดนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะเป็นพอร์ตชาร์จ USB Type-C นะซึ่งใช้กับสายชาร์จ USB Type-C ที่แถมมาด้วยนะครับโดยรวมๆนะครับวัสดุของเขานั้นก็จะเป็นชิ้นงานที่มีความเนี๊ยบมากๆนะครับตัวเคลือบผิวนั้นทำมาได้แบบดีเลยนะครับไม่มีรอยนิ้วมือเลยนะผมจับดูไม่มีรอยนิ้วมือแล้วก็ให้สัมผัสที่ดีครับเอาง่ายๆก็คือถ้าได้จับได้สัมผัสแล้วก็คือดูเรียบหรูดูแพงครับผมหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งคราวนี้มาดูที่น้ำหนักของเขากันบ้างนะครับน้ำหนักตัวเครื่องนั้นจะอยู่ที่137กรัมนะครับผมเทียบขนาดในฝ่ามือแล้วก็จะจับเทียบกับตัวไฟแช็กให้ทุกคนเห็นภาพนะครับขนาดของเขาไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็น้ำหนัก137กรัมนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการพกพาครับตัวแบตเตอรี่นะครับเขาจะเป็นแบตเตอรี่แบบ built-in ซึ่งก็ให้ความจุมาที่ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับให้รันไทม์นานสุดที่13ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบการใช้งานกันอีกทีนึงนะโดยตัวมอเตอร์นะครับเขาสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่ 40,000 รอบต่อนาทีนะแล้วก็สร้างแรงลมได้สูงสุดที่7เมตรต่อวินาทีนะครับในขนาดที่ไม่ใหญ่เกินฝ่ามือคราวนี้มาดูสัดส่วนขนาดของเขานะครับเขาจะมีความสูงนะครับความสูงอยู่ที่ 10.7 เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างสุดก็คือตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ 4.9 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวขนาดของตัวท่อลมก็คือตรงนี้นะครับผมจะจับให้ดูนี่ก็คือตรงนี้จะอยู่ที่ 3.1 เซนติเมตรนะครับเทียบขนาดในฝ่ามือให้ดูชัดๆอีกครั้งนึงการจับถือในมือครับเวลาใช้งานก็จะจับแบบนี้นะครับเปิดสวิตช์แล้วก็จับใช้งานเป่าตัวเราหรือว่าเป่าไล่ฝุ่นอะไรแบบนี้นะครับการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้จับง่ายกระชับมืออาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับสำหรับการใช้งานคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตัวสวิตช์ของเจ้าตัว Portable Fan กันบ้างนะครับเขาเป็นสวิตช์แบบ Step Rate นะครับก็คือไม่มีสเต็ปนะครับเราจะใช้วิธีการเลื่อนซึ่งความแรงก็จะอยู่ที่ระดับการเลื่อนของเรานะครับก็ผมจะเลื่อนขึ้นไฟสถานะติดบอกตัวแบตเตอรี่นะครับบอกสถานะของแบตเตอรี่พอเราเลื่อนปิดลงไฟสถานะก็จะดับนะครับความแรงของตัวพัดลมจะขึ้นอยู่กับว่าเราเลื่อนนะไม่มีสเต็ปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลื่อนขนาดไหนนะครับอันนี้อยู่ประมาณตรงกลางแล้วก็เลื่อนสุด
ในเว็บ Official ของเขาเขาใช้คำว่า up to you นะครับก็แล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะเลื่อนไปที่ระดับไหนเลื่อนขึ้นมานิดนึงก็ติดแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นตัวไฟสวิตช์ซึ่งตัวไฟแบตเตอรี่นะครับไฟแบตเตอรี่นั้นเขาจะบอกนะครับถ้าเต็ม4ดวงสถานะแบตเตอรี่ก็คือ full นะครับ3ดวงนั้นจะเป็นระดับ high นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะมันค่อนข้างเสียงดังนะครับถ้า2ดวงนะครับผมเปิดเบาๆถ้าติด2ดวงก็คือจะเป็น medium นะครับแล้วก็ถ้า1ดวงก็คือ low ส่วนถ้าเปิดไฟนะครับเปิดตัวพัดลมแล้วตัวสวิตช์เขาเป็นไฟสีแดงนะนั่นก็คือแจ้งเตือนแบตเตอรี่แบตอ่อนนะครับควรจะนำไปชาร์จนะแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงกระพริบในขณะที่เปิดอยู่นะครับนั่นก็คือไฟแบตเตอรี่เขาจะหมดเขาจะปิดตัวเองไปนะครับก็เอาไปชาร์จใหม่อีกทีนึงส่วนการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็คือเป็นช่อง USB Type-C ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะทำการชาร์จให้ดูผมจะใช้ตัว power bank นะครับแล้วก็สายชาร์จที่เขาแถมมาให้นะครับก็การชาร์จก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับแค่เสียบเข้าไปเสร็จแล้วครับพอเสียบเข้าไปนะครับแบตเตอรี่เขาก็จะขึ้นนะครับตอนนี้เขาอยู่ในระดับที่2ก็คือแบตเตอรี่อยู่ในระดับมีเดียมนะแล้วที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือในขณะที่เราเสียบชาร์จนะครับเราสามารถเปิดใช้งานได้นี่ครับตัวพัดลมเสียงดังเลยผมจะลองเป่าให้ดูนะครับสามารถเปิดใช้งานพัดลมในขณะที่เราเสียบแบตเตอรี่ชาร์จไว้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับถ้ามันหมดก็ชาร์จก่อนเต็มก็ค่อยใช้งานนะยกเว้นเวลาเข้าป่าที่ต้องใช้งานจริงๆก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะครับชาร์จไปใช้งานได้การชาร์จแบตเตอรี่นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ 2.2 ชั่วโมงก็เต็มครับแล้วก็จะใช้งานได้สูงสุดที่13ชั่วโมงนะครับก็คือในระดับน่าจะเป็นระดับต่ำสุดนะ13ชั่วโมงส่วนในระดับที่สูงสุดอัตราการใช้งานรันไทม์นะครับก็น่าจะลดลงนะครับตามความแรงของตัวพัดลมของตัวใบพัดครับตัว Kika Portable Fan นะครับเขาถูกออกแบบให้มาใช้งานในแบบพกพานะครับมีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งการใช้งานส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นการใช้งานแบบ outdoor ครับโดยสามารถหยิบขึ้นมาใช้งานได้ตลอดซึ่งในการใช้งานที่ระดับสูงสุดนะครับก็จะมีเสียงการใช้งานนิดหน่อยนะครับเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะนี่คือเสียงในการใช้งานเสียงของมอเตอร์เสียงของตัวพัดลมในระดับสูงสุดนะครับซึ่งก็ถ้าอยู่ outdoor นะครับถือว่าเสียงขนาดนี้ก็ไม่น่าจะรบกวนนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในบ้านหรืออยู่ในจุดที่เงียบๆก็อาจจะได้ยินเสียงกันอยู่เหมือนกันนะครับเปิดให้ฟังให้ดูอีกครั้งนึงนะตอนนี้ก็ไมค์ก็อยู่ใกล้ๆผมนะครับน่าจะใกล้เคียงกับการได้ยินในระดับปกตินะนี่ก็คืออยู่เงียบๆก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้นะครับหรือถ้ามีอะไรมาปิดท่อด้านหลังก็จะมีเสียงดังขึ้นอีกนิดหน่อยก็จะประมาณนี้ครับผมทดสอบการใช้งาน outdoor นะครับโดยถือออกไปรีวิวตัวไฟฉายด้วยนะครับซึ่งก็ได้ใช้งานอย่างแรกเลยก็คือเอาไว้เป่าไล่ยุงนะเพราะว่ายุงมากๆนะครับหลังจากจุดยากันยุงแล้วมันก็จะใช้เวลาให้ยากันยุงออกฤทธิ์ในสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็คือใช้เจ้าตัวนี้ไล่ยุงก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับสถานที่ในสวนยางนะครับค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวปกติแล้วผมใช้พัดลมแคมปิ้งนะครับซึ่งจะต้องติดตั้งไว้ในจุดวางของนะครับเวลาใช้งานเวลาร้อนๆผมก็จะต้องเดินมาตากพัดลมแต่ว่าถ้าใช้เจ้าตัวนี้ครับ Kika Portable Fan ก็สามารถพกติดตัวไปได้เลยร้อนตอนไหนก็สามารถควักออกมาใช้งานได้เลยครับในการใช้งาน outdoor นะครับเวลาพัดลมคลายร้อนผมก็จะใช้สปีดในระดับกลางๆนะครับถึงระดับสูงสุดครับซึ่งก็ค่อนข้างพอใจกับแรงลมที่ได้นะค่อนข้างเย็นสบายนะครับเปิดมาตรงกลางนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่ว่าถ้ามันร้อนจริงๆก็สามารถใช้ระดับสูงสุดได้เลย1วันสบายๆครับชิลๆแล้วก็เพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานเป่าฝุ่นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นพวกมือถือหรือเลนกล้องนะก็สามารถทำได้ดีเลยครับผมลองทดสอบเป่าเจ้าตัวเลนกล้องเป่าฝุ่นนะในตอนที่ก่อนที่จะเก็บอุปกรณ์นะครับหรือก่อนที่จะหยิบมาใช้งานนะก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับเวลาถ้าเราใช้ผ้าเช็ดมีฝุ่นเนี่ยอาจจะเกิดเป็นรอยได้แต่ว่าใช้เจ้าตัวพัดลมตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับเช่นกันกับเจ้าตัวมือถือนะครับเวลาเราเช็ดหน้าจออะไรพวกนี้มันมีฝุ่นมันอาจจะเป็นรอยแล้วก็ใช้เจ้าตัวพัดลมเนี่ยเป่าฝุ่นออกก่อนได้นะครับก็ถือว่าใช้งานอเนกประสงค์แล้วก็สามารถใช้เจ้าตัวพัดลมนั้นเป่าฝุ่นทำความสะอาดในบริเวณต่างๆได้เลยนะครับ
แรงลมสูงสุดนี่ถือว่าใช้งานได้ดีเลยก็เป็นการประยุกต์ใช้งานนะครับนอกจากเป่าตัวเป่าหน้าคลายร้อนแล้วก็ใช้งานเป็นเครื่องทำความสะอาดได้ด้วยเหมือนกันผมมีกล้องคอมแพคตัวหนึ่งนะครับซึ่งไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็เวลาวางไว้ฝุ่นมันก็จับค่อนข้างเยอะนะครับเวลาจะเช็ดก็กลัวแบบว่าผ้าจะไปเสียดสีกับตัวฝุ่นแล้วเป็นรอยนะครับผมก็ใช้เจ้าตัวพัดลมคิก้า Portable Fan นะครับในการเป่าก่อนซึ่งระดับแรงลมที่ได้นี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเนี่ยเวลาอยู่ในซอกในอะไรพวกนี้ใช้เป่าก็ช่วยงานได้ดีเลยทีเดียวน่าจะเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับเวลาเดินทางหรือไปแคมป์หรือในการออกไปทำงานถ่ายคลิปถ่ายรีวิวอะไรพวกนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ผมถือติดมือไปด้วยบ่อยๆนะครับถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะเทียบขนาดให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคครับหลังจากที่ออกไปทดสอบการใช้งานกันแล้วนะครับคราวนี้เรามาสรุปข้อดีข้อสังเกตของเขากันก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากให้ดูก่อนผมไปเอาอุปกรณ์ที่เป็นสีแดงมาหลายๆตัวนะครับมาวางเป็นคอลเลกชันสีแดงนั้นค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับข้อดีข้อแรกเลยก็คือเขาเป็นไฟฉายไม่ใช่ไฟฉายเป็นพัดลมที่ค่อนข้างสวยมากๆนะครับการเคลือบผิวโค้ทผิวนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ดูพรีเมียมหรูหราราคาแพงนะครับแล้วก็ข้อดีข้อต่อมาก็คือมีขนาดที่เล็กนะครับเล็กเบาพกพาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือกำลังลมนั้นถือว่าแรงเกินตัวนะครับในขนาดบอดี้ที่อยู่ในขนาดของฝ่ามือนะครับส่วนข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตเนื่องจากความสวยการโค้ทผิวที่ดีสวยงามหรูหรานั้นอาจจะต้องหากระเป๋าใส่กันรอยให้เขานะครับเพราะว่าตัวบอดี้นั้นอย่างที่บอกว่าเขาทำมาได้สวยมากแต่ก็กลัวว่าจะเป็นรอยนะครับส่วนอีกข้อนึงก็คือสำหรับสายแคมปิ้งนะครับตัวพัดลมเขาไม่มีจุดยึดอุปกรณ์ตัวอื่นๆนะครับหรือไม่มีจุดสำหรับร้อยสายนะครับจำเป็นต้องหากระเป๋าหรือหาซองใส่ให้เขาเลยนะเขาไม่มีจุดร้อยหรือจุดยึดอุปกรณ์นะครับซึ่งในเวลาใช้งานก็ต้องถือใช้งานนะครับถือแบบนี้หรือวางในแนวตั้งหรือวางในแนวนอนแล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้มุมไม่ได้องศานะวิธีใช้งานที่ดีสุดก็คือใช้มือจับแบบนี้นะครับส่วนในรุ่นหน้านั้นก็อาจจะมีตัวยึดหรือตัวห้อยแขวนไว้นะครับมาว่ากันเรื่องของราคานะครับราคา990บาทซึ่งผมมองว่าตอนนี้ราคานี้กำลังดีนะครับถ้าเทียบกับชิ้นงานเทียบกับกำลังลมที่ได้ครับซึ่งเขาเหมาะสมกับการพกพาใช้งานง่ายแบตอึดเพียงพอต่อการใช้งานใน1วันแน่นอนครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าแบตหมดสามารถชาร์จผ่านตัว power bank ได้แล้วก็ตัวเขาสามารถใช้งานไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็ใส่ลิงก์ตัวสินค้าไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะเพราะว่าทางคิก้านั้นเขาให้ตัวนี้ผมมารีวิวนะครับแล้วก็ให้ส่วนลดไว้ด้วยทั้งในเรื่องของส่วนลดแล้วก็ลิงก์สินค้านั้นผมใส่ไว้ใต้คลิปได้แล้วไว้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ขอบคุณทางคิก้า Official นะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการทดสอบขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วรอบหน้าเรามาดูกันว่าผมจะมีอุปกรณ์ไฟฉายหรือพัดลมหรืออุปกรณ์เอาท์ดอร์อะไรมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม